เดี๋ยวนี้มันจะมีอุปกรณ์ช่วยให้ใส่ง่ายขึ้นนะคะก็จะมีเป็นที่คีบนะคะก็จะคีบแบบตัวเลนส์ขึ้นมาแล้วก็มาวางตรงนี้แรกๆที่ใส่เลยนะคะซื้อมาคู่ละ800แต่เดี๋ยวนี้ราคารู้สึกจะปรับลงเหลือแค่แบบประมาณ200หรือถ้าเป็นมากตาแดงก็ต้องรีพอร์ตอะค่ะแล้วก็ล้างแบบล้างตาค่ะมันจะมีน้ำยาหยอดน้ำยาแบบน้ำตาเทียมอะค่ะหยอดช่วยเคยค่ะตอนนั้นอันนั้นจะเป็นแบบเลนส์ธรรมดาค่ะแต่ก็ไม่ได้เป็นสายตานะคะจะเป็นแบบสีทั่วไปสีทองสีน้ำตาลสีเทาแต่ถ้าบิ๊กอายมันจะเพิ่มความให้ดูตาโตขึ้นดูตาหวานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันนะคะที่เขาบอกว่ามีแบบเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นที่แบบมีตาอักเสบจะตาบอดอะไรอย่างนี้แต่พอคิดส่วนใหญ่เพราะว่าจากที่ประสบการณ์ที่ใส่มาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นไรไม่ได้ระคายเคืองมันขึ้นอยู่กับการรักษาความสะอาดด้วยมั้งคะแบบว่าเราดูแลรักษายังไงล้างดีไหมใช้น้ำยาล้างหรือเปล่าไม่ใช่แบบใส่นอนเลยบางคนเขาใส่ตั้งแต่เช้าพอไปเที่ยวกลับมาดึกตอนเช้าอย่างเงี้ยก็ไม่ถอดอย่างเงี้ยนั่นคือจะอักเสบง่ายค้างวางไหนครับเป้าหมายก็คือคนไทยสาวๆไปทำงานเนี่ยเป้าหมายหลักเพราะว่าบิ๊กอายสำหรับร้านผมนี่ถ้าวัยเด็กวัยนักศึกษาหรือว่าเด็กนักเรียนจะน้อยลงเท่าที่สังเกตนะจากเดิมที่ปริมาณมีพอสมควรแต่ถ้าผมให้ผมตั้งสมมติฐานก็แสดงน้อยลงเพราะว่าเลนกลุ่มนอกตลาดที่ไม่ผ่านอย.มาแชร์มาร์เก็ตซึ่งเขาก็ถือว่าถูกกว่าอยากลองไงฮะคือคนที่ใส่คอนแทคเลนส์ใสอยู่แล้วบางโอกาสเขาก็อาจจะรู้สึกอยากลองว่าเอ๊ะใส่แล้วเป็นยังไงบ้างก็คงมีคนสลับกันอยากลองตัวนี้หรือว่าลองสีนี้เป็นยังไงอยากได้หลายสีแต่ไม่มีกำลังซื้อก็จะสลับกันใส่คนนั้นใส่ทีคนนี้ใส่ทีซึ่งเป็นอะไรที่ของที่ไม่ควรใช้ยืมกันใส่ก็ยังยืมกันใส่ก็มีลายที่ฮิตกันก็จะคือตัดขอบแล้วก็ลายขีดๆนะแล้วก็แบบเอฟเฟกต์18จะขายดีแบบบิ๊กอายแต่ถ้าแบบเล็กๆจะไม่ค่อยได้ขายดีเท่าไหร่ค่ะหลังจากที่มีข่าวจากวันที่ได้ขายวันละ 20-30 คู่ก็เหลือวันละ1คู่ค่ะบางวันก็ไม่ได้ขายเลยก็อาจจะมีลูกค้ากลัวบ้างบางคนก็เข้ามาถามว่าใส่แล้วอันตรายจริงตามข่าวหรือเปล่าก็คือหนูก็ตอบไปว่าอย่างที่เป็นแม่ค้านะก็คือแบบให้เปรียบเทียบว่าคนพันคนทำไมถึงเป็นแค่3คนแสดงว่าคนนั้นเขาอาจจะรักษาไม่ดีล้างไม่ดีจริงๆแล้วเนี่ยคอนแทคเลนส์เนี่ยถือเป็นเครื่องมือแพทย์ชนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเลือกใช้คอนแทคเลนส์เนี่ยจะต้องเลือกใช้แบบที่มีมาตรฐานนะครับนอกจากนั้นสำหรับกรณีที่เป็นคอนแทคเลนส์แฟชั่นหรือคอนแทคเลนส์สีหรือคอนแทคเลนส์บิ๊กอายซึ่งก็คือคอนแทคเลนส์สีชนิดหนึ่งเนี่ยยังมีความเสี่ยงของวัสดุที่ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเนื้อคอนแทคเลนส์ซึ่งอาจจะไม่ได้มาตรฐานหรือสีที่ใช้เนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้สำหรับเปลือกตาและก็กระจกตาดำของผู้ที่เอาไปใช้ได้นะครับผมก็คิดว่าคงจะต้องพิจารณาทั้งในเรื่องความถูกต้องของการนำเข้ามีวิธีการใช้ที่ถูกต้องและก็ขายอยู่ในแหล่งที่เราคิดว่ามีความน่าเชื่อถือนะครับ